าอยากกินส้มตำอยากกินของเด็ดๆอร่อยๆเพราะฉะนั้นต้องมาที่นี่เลยที่นี่ที่ไหนที่นี่นะคะชื่อยอดลาบเป็ดอุดรเขาบอกว่าเจ้าแรกในกรุงเทพไม่มีสาขาด้วยจริงเหรอจริงคือตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงที่ไหนตรงนี้นะคะอยู่พระราม949นั่นเองใช่แล้วจริงๆใครที่รู้จัก A-Map ใช่ไหมสามารถมาได้เลยA-Map ผมมาอยู่ตรงนี้เองใกล้มากใกล้มากหรือว่ามาทางพระราม9ก็ได้ตรงข้ามมีร้านของหวานชื่อบางหวานหลายๆคนจะรู้จักเราขึ้นทางด่วนมาเร็วมากเรามาจากแถวใครที่อยู่ติดเรียบทางด่วนพวกทางด่วนรามอินทราขึ้นทางด่วนและลงพระราม9เลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวถึงเลยถูกต้องค่ะมีตำอะไรแนะนำหนังไก่ทอดเด็ดมากเฮ้ยงั้นเอาตำหนังไก่ทอดค่ะแล้วก็ส้มตำไทยไข่เค็มตำปูม้าเผ็ดน้อยแล้วยังมีอะไรเด็ดๆสำหรับที่นี่อีกมั้งคะลาบเป็ดโอ้ยจัดมาเลยลาบเป็ดกับไก่เป็ดเลยแล้วกินกับส้มตำโอ้โหแซ่บงั้นเอาตามพี่คะอยากเอาตามนี้ก่อนทุกอย่างรีบมานะคะหิวมากหมดแถมบรรยากาศที่เนี้ยโอ้โหนะร้านน่านั่งมากเลยคือมันสามารถเลือกโซนได้จะเอาโซนข้างนอกหรือโซนด้านในนี่ร้านกว้างมากด้วยนะคะตอนคืนก็แบบว่าสามารถมานั่งแบบจิบเบียร์อะไรงี้สัตว์อะไรงี้มาเป็นครอบครัวก็ได้หรือถ้าเกิดอย่างนั่งแบบว่าเป็นห้องสัตว์เลี้ยงเขาก็สามารถจัดเลี้ยงได้ด้านในกระจองด้านในไปเลยแบบมีปาร์ตี้ของแบบว่าบริษัทสังสรรค์ปาร์ตี้หวานๆด้วยนะเลี้ยงกันอะไรได้หมดเลยต้อยนะหิวข้าวขอจัดจานมาด้วยได้ไหมเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยมาแล้วเร็วมากอันนี้อะไรคะลาบเป็ดลาบเป็ดช้อนให้ไวพริกน่ากินจังเลยอ่ะมีใบมะกรูดด้วยอ่ะมีเป็นเครื่องเคียงโอเคเดี๋ยวรออย่างนี้รอให้ครบให้มันเต็มโต๊ะเราจะได้ถ่ายรูปได้ไงใช่ลงไอเซ่ทีเดียวเลยทีเดียวที่นี่นอกจากจะมีพวกอาหารอีสานอะไรยังมีขนมหวานน่ากินโอ้นี่เราเห็นเล็งไว้แล้วบัวลอยล่ะสีนี่เราเห็นไอติมด้วยกรอบด้วยเราเห็นไอติมด้วยเฮ้ยเราเห็นของกินมาข้างหลังแล้วว่ามาอีกแล้วเว้ยนี่ครบเลยโอ้โหไก่ย่างรสมากหอมมากค่ะโอ้โหชอบวันนี้น้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมอยากกินข้าวเหนียวว่ะชอบมากต้มปูม้าต้มปูม้าไปเลยอันนี้เป็นตำไข่เค็มตำไข่เค็มแล้วเราของหัวคะของเด็ดเห็นไหมฉันได้กินของเด็ดโอ้ยดูระหว่างนี้ถ่ายรูปเลยดีกว่าเด็ดตายขอลองก่อนขอไก่ย่างก่อนเลยได้เปล่าอันนี้ต้องชิมของแล้วนี่แกล่ะสั่งเนี่ยมาไก่ย่างก่อนหิวโอ้โหน้ำมะนาวขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณน่ารักจังเลยนี่อ่ะปล่อยที่นี่เองน้ำมะนาวที่นี่กินเลยค่ะดูดีนะกินมากินเลยได้ป่ะกินเลยได้ป่ะเชียร์ก่อนเชียร์ก่อนเชียร์เนี่ยลืมกิ้วสดชื่นอ่ะจริงๆมันแบบมะนาวแบบมะนาวสดอ่ะจริงใช่แล้วแบบเลิศผมบอกได้คำเดียวว่ามันเป็นมือที่แบบอร่อยมากเฟรมแต่ที่สำคัญเดี๋ยวขอเจ้ลองอันนี้ก่อนขอลองไก่ย่างก่อนเลยนี่ตามด้วยนี้จ้ะนี่แบบไฮไลท์เลยใช่ไหมสุดยอดต้องตำต้องตำอร่อยอร่อยมากไก่ยังกรอบอยู่เลยอร่อยมากต้องตำอร่อยต้องลองกินไก่ด้วยไก่กรอบโอ้โหนี่ตำไข่เค็มเลิศอร่อยมากเค็มเอาไข่เค็มมาก่อนเลยโอ้โหไม่ค่อยนะแกเนี่ยไข่เค็มเลยเนี่ยเดี๋ยวก็แยกปูมาแล้วหรอกเป็นยังที่นี่ยังเป็นยังบ้างไก่ของพี่ยังอร่อยมากน่าแต่เนี่ยเขาบอกว่าเจ็บแล้วใครจะไปรู้ว่าเอาหนังไก่กับกรอบมันทอดแล้วใส่น้ำส้มตำแบบนี้แล้วมันจะเข้ากันแต่มันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่ออร่อยมากอร่อยมากนี่เราไปนี่กันดีกว่าเฮ้ยมาลาบช้าลาบช้าอยู่ใหญ่ปกติแล้วอะปกติสั่งลาบเป็ดใช่ป่ะชอบปกติเราสั่งไอ้เนี่ยลาบปลาดุกชอบกินบ้างลาบปลาดุกกินอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าลาบเป็ดเขาบอกว่าชื่ออะไรบางทีอะลาบเป็ดอะถ้าเกิดว่าคนทำไม่อร่อยจริงอะมันจะคาวนะแต่วันเนี้ย
ลองลองเฮ้ยไม่คาวเออจริงด้วยแล้วแบบเนื้อนี่นุ่มหอมมีสมุนไพรแบบพบอ่ะเข้าเนื้อเข้าเนื้ออร่อยอร่อยอร่อยไหนชิมไก่หน่อยนี่ไก่ย่างใช่ไหมไก่ย่างอร่อยมากบอกเลยเลิศมากไก่เขาชิ้นใหญ่มากแล้วอยากจะให้ดูว่าปกติไก่ย่างบางที่เนี่ยพอย่างแล้วเนี่ยเนื้อมันจะแห้งใช่ไหมแต่ต้องดูตรงนี้เดี๋ยวก่อนให้ดูด้านในเห็นป่ะด้านในตรงนี้เนื้อยังหยุ่นๆเลยนี่คือความนุ่มของไก่ที่ยังอุ้มน้ำอยู่เจ้าแม่มากอ่ะชอบไก่ย่างเพราะไม่งั้นบางคนเนี่ยกินไก่ย่างมันอยู่ที่แบบหนังต้องกรอบแต่ข้างในต้องไม่แห้งแต่นี้มันเหมือนแบบหนังกรอบข้างในก็ยังเหนียวนุ่มแบบนี้เขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในถูกต้องเวลาที่เราจิ้มลงไปแบบนี้เนี่ยนะจะเห็นเลยว่ายังมีแบบน้ำของไก่ไหลออกมาแบบนี้เลยนะมันจะมันๆแต่มันไม่ได้อ้วนนะที่สำคัญน้ำจิ้มเรียกว่าฟินเวอร์มีให้เลือก2อย่างเลยอันนี้น้ำจิ้มไก่ปกติแต่อันนี้พี่อยากจะลองมากแจ่วชอบมากเออชอบแจ่วมากและแจ่วขอก่อนที่เราจิ้มลงไปแบบนี้คุณดูนะบอกว่าสีมันสดใสมากสีแบบพริกเป็นพริกแล้วข้าวคั่วใส่ไม่มียางนะจ๊ะเห็นไหมข้าวคั่วติดขึ้นมาแบบนี้เลยอนุลูกอนุและสุดท้ายมันจะไปไหนล่ะมันต้องเข้าปากเราถูกต้องนี่บอกว่าบอกเลยว่าปูม้านี่สดมากจริงเหรออืมฟินมากฟินไข่เค็มสดไหมขโมยไข่เค็มมาเหมือนปูม้าตอนอ่ะนี่ตรงนี้เลยโอ้ยไหนตักมาเอาป้าปูม้าเปล่าไม่เอาเขาติดใจของเขามากเลยโอเคWhat you say or how you dress, I'm a mess. So you've always seen in Berlin, but really, this all seems quite meaningless. ฟินว่ะวันนี้อร่อยจริงอ่ะอร่อยทุกอย่างลาบเป็ดก็อร่อยต้มตำแต่ละอย่างก็อร่อยคนละแบบโดยเฉพาะไอที่พิเศษเนี่ยพิเศษจริงเออว่าแต่นะเราอยากแบบคราวหน้าเรารวมตังกันอ่ะไปกินอาหารทะเลกันไหมเปลี่ยนจริงเหรออันนี้เราฟินอีสานแล้วตอนที่เราไปจ้าก็ยังกินไม่แบบเต็มสตรีมอ่ะเอ้ยมาจากไหนมาเมื่อไหร่นี่มีอาหารทะเลด้วยเหรอคะมีอะไรบ้างคะมีกุ้งด้วยเหรอคะมีหอยเราเห็นปลาอยู่เต็มเลยนี่ไงแต่ที่เด็ดของเราก็จะเป็นแมงดาทะเลค่ะเฮ้ยแต่พี่ปกติแมงดามันหากินยากมันก็ต้องเป็นฤดูกาลใช่ไหมคะเราได้ไปอย่างยอดเลยหอยแมงดาตัวสุดท้ายของโลกเพราะว่ามันจะออกมาเป็นนี่ก็อีกแล้วตัวสุดท้ายของโลกโอเคงั้นเมนูนี้ไหมเอาป่ะเอาพา